การชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะเดี๋ยว SMS ต้องขออนุญาตปิดแค่นี้ก่อนนะคะเนื่องจากเวลาน้อยจริงๆวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าของปีใหม่ไทยของปีใหม่ของทางไทยนะคะวันพรุ่งนี้อย่างที่อาจารย์บอกเวลา2ทุ่มเท่าไหร่นะคะ2ทุ่ม35นาที36นาที36นาทีก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยโดยสมบูรณ์นะคะก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมกับรายการของเราเนี่ยขึ้นมาบ้างแต่ปีหน้านะคะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะมาเชิญชวนแฟนๆรายการเนี่ยได้มาเข้าร่วมนะคะร่วมกิจกรรมได้มาพบปะพูดคุยกับอาจารย์นะคะตัวเป็นๆเลยนะคะมีอะไรเนี่ยเราก็จะได้มาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพทย์จะมีภาพวีดีอาร์นะคะสำหรับกิจกรรมที่เราเคยจัดกันมาให้คุณชมได้ดูกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะการที่ตอนนี้เป็นนะว่ามันที่คุณเนี่ยมันบอกคุณแต่ว่าคุณกำลังจะไปสร้างหลักฐานใหม่ทั้งหมดในโลกคุณเนี่ยว่าปีที่3เป็นปีที่ลำบากและปีที่4จะมีทุกสิ่งที่ถาวรชีวิตของคุณเนี่ยเกิดการที่เหลือมากๆในเวลาที่เนี่ยว่าชีวิตของคุณเกิดและคุณในภาระคุณและครอบครัวจะต้องมีบ้านมีภาระเวลาบ้านมีภาระมันจะฝังในดอกใหญ่คำว่าอันหนึ่งความหมายของมันจะมีการที่คุณจะต้องมีความรู้และก็อยู่ในต้องไม่ค่อยมีความรู้ที่เขาจะต้องมีการที่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 จะต้องหลายเรื่องเลยโดยที่เราไม่ต้องถามเลยแค่บอกมันเป็นปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอะไรแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็บอกแบบบอกละเอียดมากอ่ะตรงแบบเราแทบจะไม่ต้องถามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจนมีเพราะเหมือนกับรู้ชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าพอตอนสุดท้ายเขาจะให้ถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงถามว่าเราเข้าใจหรือว่ามีปัญหาชีวิตในเรื่องไหนเงี้ยเขาก็จะบอกให้บอกวิธีแก้ให้เราด้วยอะไรเงี้ยวิธีแก้มีก็อย่างเช่นแบบเกี่ยวกับว่าถ้าสุขภาพเราเป็นแบบไหนก็บอกวิธีแก้ให้เกี่ยวกับว่าในการดำเนินชีวิตว่าถ้าเกิดอาชีพเราควรจะเป็นแบบไปในทางไหนอะไรเงี้ยจะแนะนำอาชีพให้ด้วยอะไรเงี้ยอยากจะฝากบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากๆที่ว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าอยากขอบคุณมากๆอะค่ะรู้สึกดีครับอาจารย์ก็ดูแม่นดีครับเรื่องว่าให้ผมระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องมีเรื่องกับบุคคลทั่วไปอะไรครับก็บอกให้ผมระวังนิดนึงอย่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ผมเป็นผู้โชคดีมาดูกับอาจารย์ตัวต่อตัวในรายการในวันนี้ครับเรื่องเกษตรให้ไปปรับปรุงเกษตรผสมผสานค่ะวัตถุดิบในสวนมาผสมผสานขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขอให้จัดรายการแบบนี้ไปนานๆเพื่อประชาชนจะได้มาขอความแนะนำจากรายการนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราเคยได้ร่วมหาผู้โชคดีนะคะมาดูดวงกันสดๆกับอาจารย์วิเชียรในรายการที่สตูดิโอของเราเลยนะคะซึ่งมีปัญหาคำถามอะไรเนี่ยถามทุกปัญหาได้หมดเลยอาจารย์ก็ให้เวลาเต็มที่นะคะแต่สำหรับปีหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะจัดร่วมกันอีกก็ขอให้แฟนๆรายการเนี่ยได้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะนอกจากมีข้อมูลสาระน่ารู้นะคะมีเรื่องสวัสดีรักษาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่อาจารย์นำมาบอกเสมอแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับดวงเรื่องเกี่ยวกับงานมงคลอะไรดีไม่ดีทิศสีต่างๆนะคะที่เราจะสามารถนำไปแล้วปรับใช้ได้คือไม่ต้องขั้นว่าเป็นโหรไม่ต้องอันนี้คืออาจารย์นำวิธีที่มันประสบความสำเร็จแล้วก็ง่ายนะคะที่แบบว่าคนทางบ้านอย่างเราฟังแล้วเอาไปใช้ได้เพียงแค่ขอให้คุณจดนะคะแล้วก็ไปทำตามแค่นั้นเองนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันเอางี้ดีกว่านะคะก็วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแพรขออนุญาตอาจารย์นะคะถือโอกาสนะคะเป็นเด็กก็ต้องมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่อันนี้รอมานานแล้วนะคะก็เบาๆนะคะอาจารย์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะคะได้คุ้มครองอาจารย์แล้วก็ครอบครัวนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ทำรายการอยู่กับหนูทีมงานแล้วก็แฟนๆรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจะได้ความรู้เยอะๆนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์เอาขอให้คุณแพงงานเยอะๆนะสวยมากๆขึ้นทุกวันอุ้ยชอบค่ะแล้วก็รวยๆรวยๆด้วยอุตส่าห์ถูกค่ะอาจารย์ค่ะสาธุนะคะก็ขอให้แฟนๆรายการทุกคนนะคะสงกรานต์นี้เดินทางกันปลอดภัยแล้วก็พรเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้หนูนะคะก็มอบให้กับทุกคนด้วยนะคะประสบความสำเร็จรวยๆอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะกลับมาร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จทางการงานทุกท่านเลยนะครับสาธุค่ะโดยเฉพาะหนูให้รวยมากเลยนะคะเอาละค่ะก็สวัสดีปีใหม่ไทยสำหรับแฟนๆรายการทุกคนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิม6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้แพรกับอาจารย์วิเชียรเดี๋ยวไปเที่ยวสงกรานต์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะผ่านจิตใจทิ้งเอ่ยตอนเช้าทำบุญทำบุญมาถึงบาททำบุญร่วมบาทมาร่วมทำกันเอ่ยเข้าวัดแต่งตัวแต่งตัวสวยสาวไปส่งน้ำตาอยากวัดสุขากันเอ่ยตอนบ่ายWe'll be right back.